เอานายครับครับผม27ปีท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตครับใช่แล้วใช่แล้ววันนี้ถือว่าเป็นวันที่เป็นเซเลบเรตครับผมก็ท็อปฉลองครบรอบ27ปีครับซึ่งบังเอิญมากครับตรงกับอายุผมด้วย27กว่าครับแล้วก็มีโปรโมชั่นและก็สิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับสามารถติดตามได้ใน Tops Facebook Instagram แล้วก็ TikTok นะครับผมไล่ให้แล้วกันสมมติว่าเราซื้อนะครับจะมีสินค้าราคาพิเศษที่27บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นนะครับที่มีส่วนลด 27% คูปองนะครับแล้วก็มีพอยต์นะครับสามารถซื้อแล้วก็คูณไป27เท่าเลยผมว่ามันไม่มีอะไรคุ้มกว่านี้นะรวมถึงท็อปล็อกไพรซ์ที่ล็อกราคาสินค้าต่างๆเพื่อช่วยประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับก็ยังคงอยู่ตลอดทั้งปีเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขาในประเทศไทยครับผม27ปีนี้ท็อปโตมาพร้อมๆกับนายเลยใช่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายคือใช่ใช่อยู่มาตลอดคือถ้าอย่างเราเห็นตอนนี้อย่างเช่นการจัดเชลฟ์การอะไรต่างๆทุกอย่างจะมีการจัดสรรได้อย่างง่ายดายมากขึ้นอย่างเช่นผมต้องการซื้อผลไม้ผมจะรู้ต้องรู้เลยเดินเข้าไปจะเดินไปตรงนี้ตรงนี้คือจะเห็นชัดเจนมากแล้วก็เรื่องสินค้าจะมีหลากหลายมากขึ้นมีทั้งอินพอร์ตจากต่างประเทศมีทั้งของเกษตรกรมีทั้งของออร์แกนิกแล้วไม่ใช่แค่พวกgrocery อย่างเดียวนะครับก็มีพวกfine foodเลยก็สามารถซื้อแล้วก็ไปนั่งให้เชฟเนี่ยทำอาหารได้ทันทีเลยนะครับหรือว่าจะซื้ออาหารกลับบ้านทุกอย่างนะครับก็จะมีทุกอย่างอยู่ในนี้เลยและที่สำคัญก็จะมีอยู่สาขาพิเศษนะครับที่เปิด24ชั่วโมงซึ่งตัวผมเนี่ยก็ต้องชอบไปตรงสาขาเอกมัยกับเกษตรนวมินทร์มากๆก็เผื่อว่างๆก็ไปเจอกันได้นะครับผมการจัดการก็ห่วงใหญ่เรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่องโลกร้อนมากขึ้นอ่ะถูกต้องถ้าอยู่ข้างหลังเนี่ยจะมีแพ็กเกจอะไรหลายๆอย่างที่ออกจากท็อปเซเนี่ยก็มีแบบเกี่ยวกับเรื่อง environmental friendly ด้วยครับผมฝากเลยครับครับผมยังไงก็ฝากทุกคนนะครับท็อปส์ครบรอบ27ปีนะครับคิดถึงจะซื้อสินค้าคิดถึงว่าเอ้ยเราจะหาของให้คนรักกินทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่าลืมมาเดินท็อปส์กันเยอะๆนะครับแล้วก็มีสิทธิพิเศษมากมายรออยู่ที่ท็อปส์ทุกสาขาในประเทศไทยครับผมเปิดกล้องละครแล้วใช่แล้วที่รักเธอใช่แล้วเมื่อเปิดไป3คิวพรุ่งนี้ก็จะเป็นคิวที่4ครับก็เป็นละครบู๊เรื่องแรกในชีวิตครับสนุกครับเป็นไงภาคละครบูเรื่องแรกเราต้องเตรียมตัวมายังไงบ้างไงคือได้ยินจากพี่ๆทุกคนมาเยอะเรื่องแบบบูจะต้องมีการซ้อมมีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มือซ้อมก็มีซ้อมจริงๆแล้วก็คิวตัวคาแรคเตอร์ของผมก็จะเล่นมีความเป็นแบบมาเฟียนิดนึงครับก็เป็นแตกต่างจากทุกเรื่องที่ผมเคยรับก็จะต้องมีซ้อม4หนึ่งวันล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยต้องซ้อมอะไรบ้างครับคิวยังไงคิวบูต้องซ้อมอะไรครับซ้อมผู้จัดการครับไม่ใช่ก็มีทั้งไปเรียนยิงปืนที่เราเคยไปมาแล้วก็เป็นมาร์เชียลอาร์ตการต่อสู้ระยะประชิดแล้วก็มีเป็นคิวบูที่ต้องเข้ากับพี่นักแสดงคนอื่นแล้วก็เพื่อนร่วมนักแสดงอย่างเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าต้องซ้อมเยอะหน่อยเพราะว่าแบบเราก็กลัวเกิดการบาดเจ็บกับคู่เล่นเราอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดผมเพิ่งบาดเจ็บมาเหมือนกันมีผิดคิวมาก็เป็นแบบซีนที่เหมือนนิสเซอร์แก้วอะไรเงี้ยก็โดนเข้าหน้าไปอันเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นคิวนั้นเหมือนไปงานเกิดอะไรขึ้นมาถึงเกิดเหตุการณ์ผิดคิวขึ้นมาได้ก็จริงๆมันเป็นซีนแบบซีนเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากอะไรเงี้ยแล้วก็ผมเองก็ตกใจเหมือนกันคือเป็นซีนแบบเหมือนต้องปาแก้วแล้วก็มีแบบเขาจะอินเสิร์ตอย่างเงี้ยก็มีห้อยสลิงมาแล้วมันเหมือนแบบผ่านหัวเราไปแล้วเงยหน้าขึ้นมามันก็ปุ๊บเข้าหน้าเราเพราะเรากำลังเหมือนแบบเล่นกับผู้เล่นของเราอีกคนข้างล่างอยู่เข้าหน้าไปเลือดอาบเลยตอนนั้นโดนที่ไหนโดนนี่เลยครับจนแต่ก็แตกนิดหน่อยแต่ก็ถ่ายทำต่อนะเพราะว่าในฉากต่อไปก็ถือว่าโชคดีมากตอนแรกก็กลัวว่าเราจะแบบทำให้กองต้องหยุดหรือเปล่าแต่ว่าพี่บัมพุ่มกับก็บอกว่าซีน2อัน3อันต่อไปเนี่ยก็คือเหมือนเราไปมีการต่อสู้ไปมีการต่อสู้มีเรื่องมาจริงๆก็เลยใช้แผลสดเข้าฉากได้เลยไม่ได้เสียก็แตกนิดหน่อยมีเลือดแล้วก็นั่งประคบน้ำแข็งอยู่ชั่วโมง2ชั่วโมงเดี๋ยวรอดูครับรอดูในหมอต้องเย็บอะไรใช่มั้ยคะไม่ก็ตอนแรกก็มีเฟซไทม์กับคุณหมอตอนหน้ากองนะรู้สึกว่าอยากถ่ายต่อไม่อยากแบบไปโรงพยาบาลหรืออะไรเพราะทุกคนก็แบบพร้อมกันทำงานมากแล้วเราก็เตรียมตัวมาเพื่อจะแบบถ่ายเป็นแอคซิเดนต์ในกองที่แบบใช่เป็นแอคซิเดนต์ครั้งแรกของเราใช่ใช่ก็ไม่เป็นไรมากก็ถือว่าโชคดีโชคดีแต่ก็สนุกกับการถ่ายต่อครับพอเป็นก็ถ่ายแล้วก็ถ่ายทำต่อได้ตามปกติเวลาเราเข้าฉากมันจะแบบแอบแบบวันๆอะไรเงี้ยไหมคะเพราะว่าก็เคยโดนมาแล้วเลยมันก็เหมือนต้องระวังมากขึ้นมากกว่าเหมือนทำให้เราระวังมากขึ้นน่ะคือครั้งนี้แล้วถ้าเราเงยหน้านิดนึงก็คงเห็นอะไรแต่ว่าเราก็ไปคอนเซนเทรตอยู่ตรงนั้นแต่ว่าก็ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยโอเคครับทุกคนก็ดูแลเทคแคร์กันเต็มที่เลยมีโอกาสไปดีเช็คกับคุณหมอหรือยังคะนายก็มีคุณหมอโทรมาดูอาการเนี่ยใช่ว่าเป็นยังไงแต่ว่าไม่มีอะไรนะไม่ได้ถึงขั้นว่ากลับไปดีเช็คที่โรงพยาบาลอีกทีไม่ไปดีกว่าก็
ทำตามหมอก็ส่งยามาให้ทำตามที่หมอแนะนำแล้วก็พักวันนี้ก็หายแล้วครับก็หายทำต่อได้ตามปกติเลยใช่ครับนักรบย่อมมีบาดแผลครับ แต่ก็สนุกสนานกับการถ่ายทำต่อครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็มีเข้าคิวบูอีกก็ตื่นเต้นที่บูเยอะไหมเรื่องนี้นะเยอะเยอะมีบูหลายแบบแต่ว่าผมจะบอกว่ามันไม่ใช่บูแบบทั่วไปนะคือจะเป็นละครที่มีพล็อตเรื่องแบบผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าสนุกมากอยากเล่นแล้วก็ทีมที่ทำงานก็คือทีมละครผมเรื่องแรกในชีวิตทีมรักกันพลวันก็ทำงานกับพี่ๆทุกคนที่คุ้นเคยน่ารักมากๆแล้วก็กองก็ถ่ายทำอย่างสนุกสนานบู๊ก็จะมีทั้งแบบบู๊แบบตลกด้วยบู๊แบบจริงจังด้วยแล้วก็มีเป็นมิชชั่นอย่างเงี้ยคือบทก็ค่อนข้างสนุกสนานแล้วก็ผมว่ามันสนุกอะน่าติดตามอะครับผมคุณมีเพื่อนเขารู้ข่าวอย่างเงี้ยเหตุการณ์ติดคิวรู้แล้วคือเราก็ตอนโดนก็ถ่ายรูปไปให้เขาดูเอาถ่ายซีเรียสคะแนนเขาสงสารเขาก็บอกเอายาทาแค่นั้นเลยไม่แต่เป็นปกติครับเฟิร์นก็เคยเล่นบูเขาก็เข้าใจว่ามันพลาดกันได้แต่เราก็คือแบบพอเสร็จแล้วถ่ายต่อเขาไม่ได้แบบว่าห้ามใช่ไหมคะไม่ห้ามเราทำงานเหมือนกันก็จะแบบเฮ้ยสู้ๆกองทุกคนรออยู่อะไรเงี้ยทุกคนก็จะแบบเราจะมีความแคริ่งคนที่ทำงานอยู่จังหวะนั้นคือยังไงอยากอ้อนอะไรนะจังหวะนั้นคือยังไงอยากอ้อนไม่เจ็บจริงๆเจ็บแบบเจ็บจริงๆนั่นแหละครับก็โทรหาคุณหมอซึ่งคุณหมอเขาก็เป็นเพื่อนเฟิร์นนั่นแหละดูแลหมอกับเฟิร์นตอนนั้นเรื่องหมอครับเรื่องหมอแล้วก็เหมือนเขาก็รู้จักกันเนี่ยแต่ก็อยากได้แบบโรงพยาบาลมาดูแลส่วนตัวอย่างนี้ไหมคะถ้ามีก็ดีครับถามไม่เฟิร์นเมื่อไหร่เพราะเฟิร์นเองก็เล่นยูมาค่อนข้างเยอะแล้วถามเทคนิคอะไรต่างๆถามจริงๆพอเป็นเรื่องการแสดงผมเขามีประสบการณ์เยอะอย่างนี้แล้วก็เป็นนักแสดงเก่งมากตั้งแต่ผมแบบทำงานสร้อยแล้วสร้อยสบัญงานก็มีอะไรก็จะปรึกษาถามตลอดเรื่องบทเรื่องอะไรเรื่องการทำงานอะไรวันนี้เจออะไรผิดพลาดหรือว่าอะไรก็ถามเขาก็จะให้คำแนะนำที่ดีได้แบบมากตลอดนี่แหละนั่นแหละครับก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรก็ทำให้เรามีสติมากขึ้นในครั้งต่อไปในคิวบูต่อไปยังไงก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งทีมงานเลยครับโทษถามที่รักเลยครับประมาณนี้โอเคครับแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับ